มาพาร์ทสามแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีการติดขนตาขึ้นมาตาจะดูแบบเด่นชัดเพิ่มมากขึ้นงานกลางคืนนะส่วนมากเราจะเน้นใช้ตัวกลิตเตอร์เราก็เลยใช้กลิตเตอร์ที่มันมากับพาเลตตัวของเคสเนี่ยเติมตรงหัวตานิดนึงนะคะมีความระยิบระยับแล้วมีมิติขึ้นนะแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าเพิ่มเชฟให้กับใบหน้าใช้ตัวพาเลตนี้นะคะของท็อปเชนนี่ประมาณ 7-800 ซื้อมานานมากไม่ค่อยได้ใช้เป็นการที่จะหล่อรูปหน้าให้ดูเรียวปกติหน้าหญิงจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหน้าที่คือค่อนข้างโอเคแต่ว่าอยากจะลบตัวกลางตัวนี้ออกนิดนึงนะก็ใช้ตัวนี้เป็นเชฟมาอย่างนี้นี่นะคะจะเห็นว่ามันดูเหมือนหลอกตาให้มันดูเรียวขึ้นนะคะตัวนี้ยังคงนะข้างบนก็นิดนึงเพราะว่าหัวเถิดขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ต้องใช้เมคอัพช่วยนั่นหน้าดูเรียวเล็กเหมือนดาราโดยไม่ต้องฉีดเบอร์ท็อปจากนั้นเราจะมาเติมใบหน้าแก้มพาเลตของ L'Oreal ตัวนี้ดีมากเพราะมันจะมีชิมเมอร์เพิ่มมุมตกกระทบของแสงให้เราแล้วก็เป็นตัวบลัชออนให้เราได้ด้วยนะคะหญิงจะลงตัวชิมเมอร์ตัวนี้เพิ่มมิติตรงนี้แล้วก็ใต้ตาจากนั้นมาเติมแก้มนะตัวแก้มเราจะเพิ่มความเด่นขึ้นมาโดยใช้ถึงจะเลือกใช้ของสีอ่อนไม่ชอบสีแบบเข้มมากเป็นเลฟลอนนัมเบอร์05นะคะก็เติมไปอีกนิดนึงดูมีปวงแก้มนิดนึงนะคะนี่ถึงจะมาแยกให้เห็นถึงความแตกต่างสื่อแล้วกันอันนี้คือหน้าที่ยังไม่ได้แตกตัวตาเลยซีกนี้ก็มีแต่คิ้วที่ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็มาอีกข้างหนึ่งตาแดงก็เป็นการเขียนคิ้วตาเขียนตาติดขนตาแล้วก็แก้มแล้วก็เชดดิ้งตรงนี้แล้วก็หน้าผากนิดนึงซึ่งก็เห็นความแตกต่างอยู่ได้ค่อนข้างชัดเนี่ยนะคะว่าการเมคอัพกับไม่เมคอัพก็มันก็จะช่วยสาวๆได้เหมือนกันนะคะก็ค่อยมาดูรูปหน้าเต็มๆอีกทีนึงซึ่งเป็นรีวิวที่4
ซึ่งจะมาดูว่าทั้งสองท่าทางสองข้างเราจะออกมาแล้วรูปแบบไหนนะคะก็ติดตามดูรีวิวที่4บ๊ายบาย